ที่ถูกเอื้อนเอ่ยผ่านบุคคลสำคัญจำนวนมากแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านชาดาชัยเศรษฐ์ที่พูดไปไกลถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ท่านฟังไม่จบเนี่ยเพราะว่าท่านกำลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากแล้วการที่ผมจะร่วมกิจกรรมที่ดีงามก็ไม่ใช่เรื่องมันแต่ผู้อภิปรายมาสักครู่นี้สอดเจตนาที่ไม่ดีไม่ดีอย่างมากสร้างความแตกแยกและคุณกำลังจะนำผมไปสู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนผมเองไม่ได้คิดจะอภิปรายนะครับวันนี้แต่อันนี้ผมเสียหายเป็นการชี้จูงทางความคิดที่ท่านกำลังให้เด็กทำอยู่ที่กำลังทำกันอยู่ที่ว่าความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกของคนอกตัญญูมันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีหรอกครับผมเรียนด้วยความเคารพครับการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์ปากพูดบอกว่าต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลางแต่พฤติกรรมไม่ใช่ผมรอฟังท่านมาเช้าท่านพูดกับผมว่าผู้อภิปรายพูดบอกว่าพี่ชาดาอยู่ฟังป่ะผมอยู่ฟังวันนี้ผมฟังตลอดถือขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการงบประมาณก็ถือโทรศัพท์ฟังอยู่ตลอดเวลาการที่จะรูปบุคคลไหนออกผมไม่ฟ้องครับผมไม่ฟ้องเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทำท่านเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ตั้งสติผมฟังมาก็รู้สึกดีผมเรียนด้วยความเคารพว่ายัตตินี้มันเป็นเรื่องของขบวนเสด็จที่ทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญทำท่านกำลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทำผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบั่นทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับจะลุกโต้เลยครับอย่าครับอย่ามาขัดแย้งกับผมอย่ามาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาเล่นใต้ดินกับผมแล้วเรียกร้องไม่ให้คนอื่นเรียกใต้ดินมันเป็นกรณีที่สอดเจตนาที่ไม่ดีครับขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณรังสิมันโรมว่าคุณบอกว่าโยงเส้นนู้นนี้ไม่จริงครับเรื่องนี้ท่านทำคนเด็กๆก็คิดได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับเพราะผมรู้จุดยืนท่านผมก็เข้าใจ